ชาวลัคนา,าราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์นะคะขยับเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมังกรพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรในภพเรือนกระดุมพระนะมีตําแหน่งเป็นปลาเพราะฉะนั้นมรณะเนี่ยเป็นกระตอกกระเป๋าตัางคู่ครองการเป็นปลาเนี่ยย้อแต่วันที่13มีนาคมถึง15มีนาคมโอกาสที่ คู่ครองคนรักในระยะเวลาที่ติดขัด,เ,ดเรื่องการเงินก็เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามรณะก็คือกระเป๋าตังหรือทิศท,ทางหรือรายได้ของคู่ครองคนรักของเจ้าตาในระยะเวลานี้เพราะว่าอยู่ในทิศท,ทางที่ไม่ค่อยดีเขาจะขยับดีขึ้นก็โน่นละฮะ1 5มีนาคมเป็นต้นไปทิศท,ทางของเรื่องของการเงินของเขาก็จะเกิดเรื่องของประโยชน์และก็ความสําเร็จ ะะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยเกิดจากตัวเองและดาวการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนสหัสชชะแสดงว่ามีเรื่องของการเจรจาทาสัญญาต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรที่ดีขึ้นจังหวะนี้นะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมรณะกระทบเรือนกระดุมผะก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมรดกของเจ้าอตาอยู่เหมือนกันมรณะการเงินนะคะเรือนกระทบเรือนเรื่องที่เกิดขึ้นแน่คือระยะเวลานีน้เจ้าอาตาอาจจะ ศึกษาหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของคือต้องเรียกว่าศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมีไรายได้มีโชคจากเรื่องของคนชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นงานมรณะทั้งหมด นะคะมีรายได้จากคุณส่วนคู่ครองแต่ก็อย่างที่แอดมินบอกแล้วว่าตําแหน่งเนี่ยเป็นปลานะคะรายได้จากคุณส่วนคู่ครองเนี่ยอาจจะช่วงระยะเวลาเนี้ยมีเรื่องของการเงินที่แบบติดขัดอยู่บ้างนะคะเป็นจังหวะระยะเวลาที่ต้องบอกว่าทั้งคุณและคู่ครองคนรักอาจจะติดขัดในเรื่องการเงินบ้างเล็กๆน้อยๆนยนะมีเรื่องพอมากระทบให้รู้สึกว่าต้องกระตือรือร้นหรือหาเงินมากขึ้นในระยะเวลานี้ นะคะตัวเจ้าวตาระยะเวลานี้ถ้าสมมติว่าจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรต่างๆด้วยความเป็นปักของมรณะเนี่ยต้องบอกว่าคือพอพอเสี่ยงโชคได้แล้วอาจจะไม่ได้เงินนี้เป็นเงินเก็บนะเป็นเงินที่จาเป็นจะต้องใช้หรือหมุนเวียนต่อไปมีโชคไหมมีโชคค่ะมไีรายได้จากคู่ครองไหมมีแต่อาจจะไม่ได้มากเท่าเดิมนะคะจังหวะนี้บางคนก็ได้มรดกได้ที่ดินได้ทรัพย์สินได้สิ่งของของเก่า เป็นของสืบทอดกันมาแต่ถามว่ามีเรื่องยุ่งยากก่อนจะได้ไหมก็มีนะคะนี่คือมรณะกระดุมพระนะแล้วพระทิ์ในเรือนกระดุมพระแบบนี้ก็ต้องมาดูว่าการที่ตำแหน่งของพระทิศเป็นปลาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งค่าใช้จ่ายเนะาะพระทิต์ตำแหน่งนี้สำหรับบางท่านน่นะคะมันเป็นเรื่องของอ่า เงินทองคือต้องบอกว่ามันได้รับโยกเกณฑ์ดีจากพฤหัสอยู่แเลยบอกว่าเล็กๆน้อยๆไงคือมีเรื่องติดขัดแต่ไม่ถึงกับว่าหลังชนฝาเจ้าชะตาที่มีดาวหนึ่งในภพเรือนที่สองและมีพระเสารอยู่ในภพเรือนที่สองด้วยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่กระตือรือร้นอยากจะหาเงินเพิ่มนะคะถึงจะได้ไม่มากถึงจะมีปัญหาบ้างแต่มันจะไม่สุด เพราะอะไรเพราะมันโยกกับพระฤหัสป,ปดีหรือเจ้าเรือนสหัชชะนะคะในลักษณะของการเป็นคู่มิตรก็เรียกว่าเอาเป็นว่าเอาง่ายๆก็คือไม่มีวันอดตายแล้วก็มีความรอบรู้ที่จะทําให้ตัวเองรอดตลอดปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเดือนนี้ตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมหวังได้ไหมว่าจะมีเรื่องเงินเงินทองทองและความสําเร็จอะไรต่างหา่ย ก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยพระเสาเนี่ยเข้าเข้ามาอยู่เจอกันกับพระอาทิตย์ในเรือนกระดุมผาเนี่ยมันมีเรื่องของรายจ่ายแน่ๆนะคะแต่มันบังเอิญว่าพระเสาถ้าถ้าเป็นลัคนาราศีอื่นเนี่ยต้องบอกว่าหวังความสําเร็จค่อนข้างยากพระเสาในตําแหน่งเนี้ยนะแต่มันเป็นลัคนาราศีมงกรพระเสาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสาหรือดาวโทษทุกอย่างเดียวพระเสาเป็นเจ้าเรือนตนนะคะ มันมีโอกาสว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าพตาจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินเพียงแต่ว่ายัางแค่ประครับประคองไปนะในเดือนเนี้ยประครับประคองไปเรื่อยๆเอาตัวรอดได้นะคะแล้วพอ15มีนาคมทุกสิ่งทุกอย่างจะขยับดีขึ้นคู่เนี้ยเป็นคู่ธาตุไฟมันมีความกระตือรน้นมันมีความดิ้นรนมันมีความพยายามจัดการให้ตัวเองแบบผ่านพ้นไปได้และแอดมองว่าด้วยความที่เป็นดาวเสาร์และเป็นดาวประจําตัวเนี่ยและเป็นเกษตรตาธิพดีเนี่ย มันก็เลยจัดการไปได้ค่อนข้างราบรื่นแต่ถ้าเป็น,นาราศีอื่นต้องบอกว่าระยะเวลานี้ขาดมือแบบติดลบเลยนะคะไม่มีคนช่วยเลยแต่เจ้าวาตามีคนช่วยแล้วก็การประสานประโยชน์หรือว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเงินทองก็เข้าด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพูดกันเรื่องดาวพื้นดวงสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามแอดมินเนี่ยดาวพื้นดวงเกิดคือดาวที่เกิดมาแล้ว จะมีดาวตั้งแต่มรุตยูจนถึงดาวพระเกตของเจ้าตาในพื้นดวงเกิดเนี่ยในวันที่เจ้าตาเกิดเนี่ยเราจะรู้ว่าอยู่ในภพเรือนใดการหาเนี่ยเจ้าตาคลิกไปที่ใต้ชื่อช่องคลิกไปที่รายละเอียดใต้ช่องเนี่ยจะมีลิงก์ต่างๆให้ค่อยๆฟังคลิกไปดูทุกลิงก์นะคะอยากอ่านแล้วแบบอ่านไปเรื่อยแล้วไม่รู้จะกดคลิกอะไรลิงก์อะไรค่อยๆเริ่มตั้งแต่หนึ่งค่อยๆฟังค่อยๆทําตามสุดท้ายจะผูกดวงหาลัคนาเองเป็นนะคะเจ้าตา แอจะบอกอย่างนี้ว่าดาวพื้นดวงเกิดอะ่ะไม่ว่าจะอยู่มีหรือไม่มีอยู่ในตําแหน่งไหนเรือนใดเจา้าตาก็ต้องฟังตั้งแต่1-0ถึงศนนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันกระทบกับทุกเรือนเป็นต้นว่าและถ้าเกิดคุณดูจากราศรีคุณไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดอยู่แล้วโดวยไม่ต้องหาเลยะนะคะเจา้าตาก็ต้องฟัง1-0ถึงศแล้วฟังเป็นดาวรวมอาจเป็นต้นว่าแอดทำนายเริ่มตั้งแต่มตยูนะคะถ้าคุณคิดว่าการทำนายของแอดอะ คิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์ไม่ว่าจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์จากการทำนายแม่นแค่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรก็ตามอาจตรงเนี้ยการออกคําทํานายของแอดในดาวรวมคุณคิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์คุณจะเจอกระทบแน่ๆเวลาแอดอ่านมารุตยูในเรือนกระดุมพะกระทบคําทานายนี้หนึ100่งร้อยและในเรือนมรณนะแปดสิบเปอร์เซนต์นอกเหนือจากเรือนกระดุมพะและมรณนะแล้วไม่ว่าจะอยู่พบเรือนใดรอบๆนี้นะคะตําแหน่งไหนก็ตามถ้าคุณรู้ดาวพื้นดวงเกิด คุณจะเจอตั้งแต่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่โยกเกณฑ์ตรีโกนจตุโกนโยกหน้าโยกหลังเลงอะไรเงี้ยค่ะนะคะเอาล่ะ เราเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูนะคะส่วนคนที่ฟังจากราศีไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดาวหรือไม่รู้แม้กระทั่งการหาดาวฟังรวมไปเลยค่ะจนจบแล้วเดี๋ยวมันจะสนุกไปเองนะมองหากฎเกณฑ์ของตัวเองได้ว่าทิศท,ทางมันจะต้องระวังอะไรเพราะการทํานายดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยแอดพูดแต่เรื่องต้องระวังส่วนดาวรวมเนี่ยพูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะว่าจะมีเรื่องดีอะไรเรื่องต้องระวังอะไรอันนี้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกถ้าเจ้า,าตาบอกว่าเนี่ยการทํานายของแอดบอกว่า มรดยูในเรือนนี้เป็นยังไงยังไงเจ้าวตามีอยู่ในปุตตะโอกาสจะพบเจอก็สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่สองเรือนเนี้ยกระดุมพระและมรณะเนี่ยเจอร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้หนึ่งร้อยอันนี้แปดสิบนะคะนี่หนึ่งร้อยอันนี้แปดสิบเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวมรตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและการทํางาน มฤตยูอยู่ในเรื่องกระดุมภ้าก็คือมักจะอิสระในเรื่องของการทํางานและไม่สนใจว่าใครจะให้อะไรเท่าไหร่ถ้าฉันไม่ชอบแต่ปรากฏว่าเป็นคนที่มักจะทํางานด้วยเรื่องของตัวเงินเหมือนกันเช่นกําลังทํางานอยู่ในบริษัทนี้ที่อื่นให้มากกว่าก็ไม่ผูกติดกับใครนะก็เอาที่ตัวเองสบายใจนะคะระยะเวลานเนี้ยก็จะเป็นมฤรตยูมรณะนะคะมฤรตยูมรณะแล้วก็กระดุมผ้า จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าพตาเนี่ยมันมีเรื่องของมรดกหรือว่าเงินทองของคู่ครองคนรักต้องจัดการนะคะอย่าเอารวยนะคะอย่าขุนเคืองใจใครเข้าไปเคลียร์เข้าไปพูดนะพอช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องของการอยากเอาชนะแล้วก็ไปเจรจาแทนคู่ครองคนรักด้วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลดีเรื่องของเขาก็อาจจะต้องให้เขาจัดการในกรณีของเรื่องตัวเอง มฤตยูอยู่ในเรือนมรณะแล้วพบเจอกับดาวมฤตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระขออภัยค่ะแอจะแอจะสื่อสารอย่างเงี้ยแหละมฤตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระและพบเจอกับดาวเจ้าเรือนมรณะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะฮะในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่เจ้าตาจะพบเจอกับเรื่อง ที่แอดมินบอกไปเมื่อกี้ว่านอกจากเรื่องของคู่ครองแล้วยังมีเรื่องของหุ้นส่วนยังมีเรื่องของการฟ้องร้องระหว่างคุณกับหุ้นส่วน,กนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะระยะเวลานี้การเงินระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักและแม้กระทั่งการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยบางครั้งเนี่ยรู้ว่าคุ้นส่วนไม่ซื้อละนะคะหรือคู่ครองคนรักเนี่ยเดือดร้อนเรื่องการเงินมาพึ่งพาอาศัยเนี่ย ก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอาเงินไปที่เขามาขอเงินไปเขาไปทําอะไรเขาไปเล่นการพนันไหมเขาเอาไปทําอะไรไหมก็คือต้องดูให้ละเอียดรอบคอบนะคะมฤตยูอยู่ในเรือนนี้ก็ให้ระมัดระวังว่าคู่ครองคนรักไปทําเรื่องเสียหายหรือเปล่าทําให้เกิดเรื่องการฟ้องร้องยาวมาถึงเจ้าคตาไหมาไม่มีคู่ครองก็ให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานคนที่ไปด้วยกันหุ้นส่วนที่ทํางานด้วยกัน เพศตรงข้ามที่สนิทกันนะคะบางทีมาชวนไปทํานู่นทํานี่มีปัญหาเลยนะคะชวนขึ้นรถมีปัญหาเลยนะต้องระวังแล้วก็ระมัดระวังในทุกเรื่องนะอย่าไว้ใจใครในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเพราะว่าดาวมรณะมันเป็นปะมันสร้างเรื่องมาให้นะคะแล้วเรื่องนั้น,นจําเป็นจะต้องแก้ไขด้วยอะไรคะแก้ไขด้วยเงินทองถึงจะจบปัญหาอย่างเงี้ยต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะ คนที่มีดาวพระอาทิตย์แอลรบกวนให้ไปฟังใน,ใน,ในตอนต้นนะคะในตอนต้นที่แอดมินพูดเกี่ยวกับเรื่องของดาวรวมอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะนะมรณะเจอมรณะในเรื่องของกระดุมผ้าแน่นอนะว่าจะเป็นเรื่องของมรดกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต้องพูดต้องเจรจากันเป็นเรื่องของการเงินทั้งสิ้นนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ร้อนรุ่มกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอ่ามีปัญหาบางคนมีเรื่องของรายจ่ายมากบางคนมีเรื่องที่ อาทิตย์ถึงอาทิตย์เนี่ยจะต้องเดินทางจะต้องออกจากบ้านจะต้องใช้เงินนะคะมีปัญหาศัาตรูจะต้องทําให้เสียของหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถด่ามาฉางนะเกิดการจับใจ่ายใช้สอยที่มากกว่าปกติพยายามรัดเข็มขัดอยู่อันนี้คือเรื่องต้องระวังนะคะต่อไปนะคะสําหรับอ่าอ่าแล้วก็ระวังคนที่จะเข้ามา ทำให้เจ้าพาตาเดือดเนื้อร้อนใจต้องเสียเงินเสียทองช่วยเหลือนี่ก็มีเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยต่อไปสําหรับคนที่มีพระจันทร์ในเรือนกระดุมพระคนที่มีพระจันทร์หรือว่าปัตนินะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยในพื้นดวงเกิดเนี่ยพระจันทร์ในเรือนเนี้ยตาแหน่งก็คือเป็นคู่สมพลนะคะในส่วนของนิสัยตัวเองเนี่ยพระจันทร์ในเรือนกระดุมพระก็เป็นคนใจร้อนอยู่นะ ในส่วนทั่วไปก็ต้องบอกว่าพระจันทร์ในเรือนเนี้ยเนื่อง,งจากเป็นคู่สมพลก็จะต้องบอกว่าเจ้าอาตาเป็นคนที่เงินทองหมุนเวียนดีเป็นคนมีเครดิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าจะประกอบกิจการหรือทำงานอะไรพร้อมที่จะมีคนสนับสนุนหรือให้ทุนการเงินของเจ้าอาตาเลยมักจะเป็นคนที่เก็บเงินอยู่ไหมก็ไม่ค่อยอยู่แต่เป็นเงินประเภทหมุนเวียนแล้วก็ไม่ค่อยคงที่ นะคะถ้าจะทํากิจการงานใดแอดก็มองว่าถ้าจะทําการค้าก็ไปทําในเรื่องของการค้าส่งเป็นตัวแทนอย่าลงทุนเพื่อหวังผลระยะยาวทําในลักษณะของสินค้าที่เปลี่ยนมือไปมานะคะซื้อมาขายไปาดาวสองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะทําถ้าจะเก็บสะสมเงินทองอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเงินสดจะต้องสะสมเงินทองด้วยเรื่องของการทํามาหากินเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับ บ้านรถที่ดินทรัพย์สินเป็นตัวแทนเป็นในหน้าค้าขายอะไรเงี้ยค่ะลักษณะของดาวอย่างนี้ก็ถ้าเจ้าวตาเป็นชายนะคะแต่งงานอย่างนี้ก็จะทําให้ครอบครัวดีขึ้นตัวเจ้าวตาดีขึ้นชีวิตหลังสมรสจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นลัคนาราศีมังกรก็จะเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงขึ้นก็ลัคนาราศีของคุณนี่แหละคะ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นถามว่าสุดท้ายแล้วหลังแก้ปัญหาอะไรต่างๆคุณก็จะมั่งมีสีสุกนะคะในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานไปแล้วกม็มั่งมีสีสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเจ้าตามักจะเป็นคนมีปัญหาในด้านของการพูดพูดน้อยนะคะตำแหน่งนี้ถามว่าเป็นตำแหน่งให้คุณไหม ก็ให้คุณค่ะก็จะร่ำรวยในช่วงอายุประมาณห0สิปีขึ้นไปร่ำรวยสบายขึ้นในช่วงอายุห้าสิปีขึ้นไประยะเวลานี้พระอาทิตย์มากระตุ้นนะคะมรณะปัตนินะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดาวม,ม,มรณะเนี่ยเป็นปลกพอมากระตุ้นกับดาวเจ้าเรือนปัตน,เนิเรือนการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาให้ระมัดระวังว่า ถ้าจะลงทุนหรือทําอะไรช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องปล่อยยาวแต่ถ้าทําอะไรในลักษณะที่มันไม่ได้ลงทุนใช้ความรู้ความสามารถให้ทําไปแต่ถ้าจะลงทุนระยะเวลานี้อย่าลงทุนในแบบว่าทุนยาวอ่ะไม่ได้เหมือนที่แอดเตือนเมื่อกี้คือด้วยดาวพื้นดวงเกิดมันก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็จังหวะเนี้ยเนี่ยให้ระมัดระวังอะไรเพราะว่าสองเนี่ยไปโยกหที่ 1, เดือนบันธุมีโอกาสที่จะซ่อนนะคะซ่อนซ่อนชูรัก ของเจ้าตาแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของคือมรณะปัตนีเนาะมรณะปัตนีนเรือนกระดุมพะมีโอกาสในเรื่องของการซ่อนชู้รักการมีความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดมีโอกาสในเรื่องของ ได้สำหรับคนที่ไม่มีคู่ครองอ่ะได้พบคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนมีลูกติดหรือช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางวางแผนการเดินทางคู่ครองคนรักนะคะอ่าเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรมันมันมรณะปะตอนนี้ก็ดุมผ้ามันต้องใช้เงินมันใช้การเดินทางนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักในหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วย ข้องเกี่ยวกับพยาบาลบ่อยคู่ครองคนรักทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเป็นนางพยาบาลหมอมูลนิธิคู่กระตันยูหรือคู่ครองคนรักมีลักษณะของความเป็นคนนิ่งเงียบและอยู่ในมุมของตัวเองคือมรณะคือการนิ่งนิ่งเงียบเงียบไงซ่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักเลยเพราะว่าในพื้นดวงเกิดมันเป็นปัตตานีไงะนะคะถ้าไม่งั้นคู่ครองคนรักก็เป็นฝรั่งต่างชาตินะการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาอะไรระยะเวลานี้ก็ ดูแลกันดีๆนะคะ2 7เนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบต้องเดินทางไกลต้องแยกจากกันต้องต่างคนต่างไปทำงานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนะและ2 1หนึ่งี่ก็ตัวติดกันอยู่นะพูดคุยกันคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตากก็แล้วแต่ว่าคุณจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีการบริหารดาวอย่างไรถ้าคุณใช้เนี่ยอันนี้พ่อแง่แม่งงอนแต่อันนี้แตกหักเสียหายนะคะที่แอชชีอ่ะเจ้าตาบอกว่า แล้วหนูจะรู้ได้ไงหนูจะบังคับดาวได้ไงไม่ต้องไปบังคับดาวค่ะดาวเนี่ยบอกแล้วว่าคุณมีสองทางเลือกคุณจะเลือกทางไหนแล้วของและแหงแล้วไปง้อเขาคุยกันเงียบรู้ว่าเขาช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เขาไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็ไม่ไปกวนประสาทเขานะแต่ถ้าเกิดเราแบบเป็นคนกวนประสาทไปน,นูนป่นไปนี่เนี่ยเสาทับลักทับจันจะพันหลายเกิดวิบัติชิบหายผู้ลูกเมียหน,นีเห็นไหมนี่เป็นคําโครงกรที่โอ,อ้โหนะักโหราศาสตร์ก็พูดกันใน YouTube เยอะแยะ นะคะรวมทั้งแอดด้วยพูดเพื่อให้รู้ว่าเออเนี่ยต้องระมัดระวังนะคนที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนกระดุมผ่านะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารคนที่มีดาวพระอังคารนะคะหรือว่าเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เจ้าเรือนลาภะอยู่ในเรือนกระดุมผ่ะด้วยความเป็นเรือนเนี่ยโอ้โหรับรั์นะรับทซั์ตั้งแต่เกิดเป็นคนที่ ทั้งบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเนี่ยจเจริญก้าวหน้างอกงามมาตั้งแต่เด็กถึงต่อให้ไม่มีเจ้าว่ตาก็จะค้นหาจนมีจะเกิดมาอย่างไรก็ตามก็จะสะสมจนกระทั่งตัวเองประสบค,ความสําเร็จระยะเวลานี้นะคะพันธุไปพบเจอกับดาวมรณะแล้วก็ลาภะไปพบเจอกับดาวมรณะที่เป็นปะต้องบอกว่าระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังอ่ะคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยญาติมิตรพี่น้องพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่าอะไรไปพบเจอกับดาวมรณะแล้วอยู่ในเรือนกระดุมพระอาจจะต้องใช้จ่ายเงินทองพันธุม,มรณะมรณะเป็นปะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะฝันถึงปันพระบุรุษที่แบบจากไปแล้วหรือเดินทางก็ออกไปก็เขาเรียกว่าอะไรอะได้รับ เดินทางเข้าไปในที่ดินลกล้างที่เจ้าตาได้รับมะระดกนะคะบางคนช่วงระ,ระยะจังหวะนี้ต้องขายบ้านขายที่ดินพึ่งพาหยาดิมิตรไม่ได้อะไรก็ได้ไม่งั้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ของนักกัรที่ดินนะคะบางคนช่วงจังหวะนี้ก็ต้องห่างเหินญาติมิตรพี่น้องไปทํางานไกลนะคะไปสร้างฐาน,นะให้มั่นคงตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็อาจจะต้อง คือเดินทางไกลเพื่อไปหาความสําเร็จในชีวิตถ้าอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในบ้านระยะเวลานี้อาจมีเรื่องของการประทะกันนะครับทางวาจาแต่ถ้าไปอยู่แบบห่างเหินกันอยู่ไกลมองเห็นกันไม่ได้โรักกันดีนะคะก็เกิดความสําเร็จไหมบางทีทะเลาะเบาแววงกันจนต้องขายบ้านขายที่อ่ะนะคะสาเจก็อยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยเพื่อที่จะใช้ไป ซื้อที่ใหม่ซื้อที่ที่อยู่ไกลจากญาาิมิตรพี่น้องก็ได้นะคะจังหวะน,นี้ต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยคู่ครองคนรักระยะเวลานี้มีทรัพย์สินที่ดินมีมรดกมีบ้านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเจ้าตาต้องโยกย้ายตามก็ได้นะคะเนี่ยโอกาสนี้ก็มีมีเรื่องราวแบบนั้นเช่นเดียวกันต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระพุธค่ะคนที่มีดาวพระพุธนะคะอยู่ในเรือนกระดุมผ้านะ ทีนี้ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวเร็วไปเร็วมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะในลักษณะที่อยู่ในพื้นดวงเกิดเนี่ยถ้าดาวของคุณในระยะเวลานี้มันเสด็จเอินเร็วแล้วก็มีดาวพระเสาร์อย่างเงี้ยเข้าไปกระทบเนี่ยระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างแปรปรวนนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ย ระยะเวลานี้พูดมาจากเรือนสุภาพูดมาจากเรือนปุตตะก็การเงินที่จะใช้จ่ายไปใช้ใช้จ่ายไปกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่และก็บุตรหลานบริวารถ้าช่วงระยะเวลานี้อยู่ต่างถิ่นต่างแดนสองอันนี้ก็ตัดไปเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมรณะทั้งสิ้นนะคะซึ่งช่วงระยะเวลาเนี้ยสุภามรณะ การทำงานในต่างถิ่นต่างแดนที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพลานามัยเป็นหมอนวดเป็นหมออะไรฮะรักษาแก้อาการอะไรพวกเนี้ยก็จะออกแนวดีเพราะพวกคุณใช้ความแบบเนี่ยจัดการกับปัญหาจัดการอุปสรรคของผู้คนการปวดการเจ็บคือเป็นนวดเส้นนวดแก้อาการอ่ะเป็นทำงานในสายสุขภาพและอยู่ต่างประเทศด้วยก็ค่อนข้างแมทแล้วก็ ส่งผลดีให้เจ้าอตาระยะเวลานี้ดาวสุภะกลุมดาวมรณะในเรือนกระดุมพระสำหรับบางคนนะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะตัวเจ้าอตาอาจจะให้ระมัดระวังว่าสมมุติว่าคุณอยู่ไทยก็อาจจะได้รับข่าวการจากไปของคนที่คุณเคารพนับถือที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดน หรือถ้าคุณอยู่ต่างถิ่นต่างแดนคุณก็จะได้รับข่าวคนที่คุณเคารพนับถือนะ่ยจากไปอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินที่คุณจะต้องบินไปบินมาเพื่อมาจัดการนะคะระยะเวลานี้ถามว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักก็มีเรื่องของการงอกเงย เกี S <S ่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหลักฐานบ้านช่องคือเป็นมรดกข,ของคู่ครองคนรักก็ได้นะคะเป็นเป็นข่าวของคู่ครองคนรักก็ได้ที่จําเป็นจะต้องบินมาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันเพื่อที่จะจัดการต่างๆเพราะ4กับ7ก็เป็นคู่ประสานงามเหมือนกัน1กับ4ก็คู่เจราจาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีเรื่องไปประทะอะไรกับใครไม่แอดว่าไม่เจ้าหัตาค่อนข้างสงบแล้วก็จัดการทุกอย่างได้แบบเงียบๆนะคะต่อไปนะคะสําหรับ คนที่มีดาวพฤหัสบดีค่ะคนที่มีดาวพฤหัสสบดีอยู่ในเรือนกระดุมพระนะแอดวอ์ดีที่สุดเลยในช่วง3มเดือนนี้จนถึงเดือนเมษายนเกิดเรื่องหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการงานขยับขยื่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องเงินเดือนก็ได้นะคะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการงานค่อนข้างมากเพราะมันโยกกับดาวพฤหัสสบดีด้วยกันนะคะตัวเจ้า,าตาเนี่ยต้องบอกว่าพฤหัสเนี่ยเป็น เจ้าเรือนวีนาด้วยในกรณีของความเป็นเจ้าเรือนวีนาเนี่ยแอดก็จะทํานายว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาจะมีเรื่องของไปหากินกับชาวต่างประเทศไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ไซเบอร์นะคะทาได้ดีด้วยนะคะมีรายได้จากสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมากหรือทํางานเกี่ยวกับมรณะทั้งหมดประสบความสําเร็จดีได้รับประโยชน์จากเรื่องของการทําเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตทําประกันบําเน็จบํานานทําอะไรก็ตาม เกิดประสบความสําเร็จดีนะในระยะเวลานี้แล้วก็ถ้าจะลงทุนหรือทําอะไรช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่ดีนะนอกจากว่าสิ่งเก่าๆของเจ้าคตาเนี่ยมันเกิดประโยชน์และงอกเงยไม่ว่าจะเป็นบ้านทรัพย์สินที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องที่ดินซื้อมาตาัา้งนานแล้วยังไม่ได้ล้อมล้วเลยมีคนไปเป็นแบบไปจับจองเป็นที่ปลปักหรือเปล่ามีความเครียดมีกังวลในเรื่องพวกนี้อยู่นะคะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยู่ในลักษณะที่เดินทางไปมาหาสูตรได้ก็ไปดูเพื่อที่จะตัดความเครียดตรงนี้นะคะระยะเวลานี้มีโอกาสที่แบบว่าได้เงินปันผลเกี่ยวกับเรื่องของประกรันเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไอ้สลากอะไรสลาก,อ,ลากอมสินสลากการเกษตรอะไรของคุณนั้นอะอะไรที่เป็นการลงทุนจากสิ่งที่เคยมีมาก่อนให้ชงให้เช่าให้กู้ยืมอะไรต่างๆระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดีประสบความสำเร็จดีนะคะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระฤกษหัดไปแล้วนะคะก็จะเป็นดาวพระสุขดาวพระสุขนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะและก็เป็นเจ้าเรือกนกรรมะนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้อาจจะจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการงานอะไรมากขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าปุตตะอยู่ในเรือนกระดุมพระในลักษณะเป็นคู่ศัตรูใช้เงินทอง กับเรื่องของลูกบุตรหลานบริวารถ้าไม่มีก็เป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นเรื่องบุตรหลานบริวารหรือเป็นเรื่องของความรักลุ่มหลงในเรื่องของความรักก็ได้นะคะตัวเจ้าัตาระยะเวลานี้ถ้าเป็นคนโสดระมัดระวังอะไรระมัดระวังการไปรักคนมีเจ้าของแล้วหรือรักด้วยการซื้อมาด้วยเงินตานะคะไปเที่ยวที่เดี๋ยวนี้มันมีบริการเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของคุณนะคะระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของความเจ้าชู้นะคะ ความรักที่ซื้อได้ด้วยเงินตาเพราะฉะนั้นคนรักที่ซื้อได้ด้วยเงินตาก็มักจะเห็นแก่เงินพากันไปไหนหาพากันไปเล่นกนารพนันนะคะและพากันไปทําอะไรที่มันสนุกสนานเต็มที่เลยนะช่วงนี้ถ้าจะลงทุนก็เสี่ยงแต่ชาจะใช้เงินในลักษณะที่แอดว่ามาเนี่ยให้มีสตินะแล้วถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วแล้วทําแบบนี้นะก็ต้องเรียกว่าคู่ของคนรักเนี่ยทิ้งคุณแน่นะคะ ถ้าบอกไม่มีพฤติกรรมนี้เลยช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารเข้ามาพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินตัวเจ้าอาตามีความคิดเริ่มทําใหม่เริ่มใหม่ในเรื่องของการแสวงหารายได้จบจากโปรเจกต์นี้กาลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่ปุตตะลักษณ์สถิตพบเรือนกระดุมพระในลักษณะนี้นะคะคือเจ้าอาตานี่อยากจะแสวงหารายได้ที่ดีแต่แอดกาลังจะบอกเจ้าอาตาว่าถ้าลงทุนในระยะยาวต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นคู่ศัตรู ตัวเจ้าอาตาบางคนระยะเวลานี้ลงทุนให้บุตรหลานบริวารอันนี้ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เป็นดวงเขาดวงเขาคือเขาจะมีโอกาสได้ทําอะไรต่างๆดวงคุณคือเสียเงินเสียทองลงทุนให้เขาแต่ถามว่าเขาขยันทำมาหากินไหมปุตตะเข้าเป็นคู่สมพลกับดาวพระักก็ต้องบอกว่าเขาขยันทำมาหากินก็คือหาเงินเก่งขยันทำมาหากินสมคุณค่ากับการที่คุณแบบจะให้ยืมเงินหรือจะ ซัพพอร์ตเขาอะไรก็ตามนะคะหรือเขาทําอะไรประสบความสาเร็จแล้วคุณเสียเงินเสียทองซื้อให้เขาอันนี้ได้เพราะบุตรตาเขาก็ดุมพักคือการหลงไหลใครคนหนึ่งถ้าคุณหลงไหลบุตรหลานบริวารที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจอ่ะก็ได้เช่นกันหรือคุณจะไปหลงไหลคนที่อายุน้อยกว่าที่คุณเก็บกักไว้เป็นกิ๊กเป็นชู้นะคะเป็นศัตรูของความมั่นคงแห่งบ้านของคุณนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเลือกเอาให้อยู่ในลักษณะของของ ความดีงามศิลธรรมที่ถูกต้องศินห้านะคะแล้วบอกเลยว่าพระสุก์ในเรือนนี้เป็นพระสุก์ที่ไปเจอกับดาวประจำตัวของคุณนะคะมันก็บ่งบอกว่าอะไรตัวเจ้าหตาเนี่ยวินาศตะนุกระดุมพระก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าหวตาเนี่ยอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบเงียบก็ได้ในกรณีของสุกร์ไปกระทบกับเสา สิ่งที่นิ่งเงียบและคิดมากของเจ้า,าตาเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยว่าหลายๆเรื่องตัดสินใจผิดนะคะหลายๆเรื่องมันเหมือนกับเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้า,าตาสันโดดอะไม่อยากยุ่งอะไรกับใครอยากอยู่เงียบเงียบอะไรแบบนี้เพราะว่าสุขเข้าไปกวนอยู่เนี่ยไอ้พระสุขในพื้นดวงเกิดเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบเงียบพอพระทิ์เข้ามามันเป็นมรณะวินาศ หลายเรื่องมันดีขึ้นเจา้าตาในระยะเวลานี้สําหรับบางท่านนะสำหรับบางท่านนะที่รู้ตัวว่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ชอบยุ่งกับใครอื่นแสดงว่าดาวพื้นดวงเกิดของคุณน่ะใกล้เคียงกับดาวจรที่แอดอ่านเมื่อองศาของดาวใกล้เคียงกันเมื่อไหร่แอดจะทํานายถูกค่ะก็คือเจา้าตาเป็นคนลักษณะนิสัยที่ไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นไม่ชอบได้รับความยุ่งยากจากคนอื่น ไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในขอบเขตชีวิตตัวเองลำคาญลำใหญ่แล้วบางครั้งเป็นคนที่ช่วงระยะเวลา,นวนานเนี้ยวินาศมรณะไงกุมกับดาวเจ้าเรือนตัวเองมีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่อยากบอกใครและไม่อยากให้เข้ามาใกล้แต่จะบอกว่าลักษณะของดาวแบบเนี้ยนะคะให้ระวังการตัดสินใจ ของตัวเองที่อาจจะทำให้มีปัญหาตัวเจ้าตาเนี่ยชีวิตในระยะเวลาเนี้ยคือมันมีมรณะเข้ามาด้วยเนี่ยมันมันผ่อนคลายมันคลี่คลายปัญหาอุปสรรคที่เคยดิ้นรนอะไรเงี้ยนะคะเคยมีปัญหาเคยดิ้นรนเคยต่อสู้เนี่ยระยะเวลาเนี้ยมรณะเข้ามาเป็นคู่สมพลแล้วไปพบเจอกับดาวเจ้าเรือนวีนา่าถ้ามันไม่ติดกาลีจรมันเป็นพันธุ์ทั่ว ได้รับทรัพย์สินมรดกแล้วก็เงินทองจากคู่ครองคนหลักนะเป็นคู่สมพลแต่ถ้าติดการีจรแล้วมันเป็นวินาศเมื่อไหร่ช่วงระยะเวลานี้มันมองเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเอาตัวให้รอดให้ได้เรื่องของการปฏิเสธเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ต้องการรับความช่วยเหลือของคนอื่นหรือมีเรื่องของการเจ็บป่วยของคู่ครองคนรักที่มีผลกระทบต่อคุณ คือเขาอาจจะมีปัญหาจากกนกระทั่งคุณต้องลาออกจากงานมาดูแลเขาอย่างงู้นอย่างนี้คือมันเป็นได้ทุกอย่างเพราะว่าดาวมันดาวมันขัดแย้งกันอยู่โชคดีนะแอดว่ามันไม่ถึงขนาดที่แอดบอกเพราะว่าอะไรมันมีโยกเกณฑ์ที่ดีกับพฤอหัสหรือผู้ใหญ,หใหญ่หรือเรื่องของความมั่นคงดังนั้นระยะเวลานี้แม้คุณจะมี6กเจ็ดขัดแยง้งแต่คุณมีหนึ่งหเป็นคู่สมพลใน,เ,นเรื่องการเงินทํางานเกี่ยวกับมรณะค่ะงานมรณะกับงานขายประกันงานชีวิตผู้คน เป็นนักหุรศาสตร์ไม่ว่าจะขแขนงใดก็ตามเป็นคนทํางานที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนทํางานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเป็นคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเก่า DIY renovate ต่อเติมนะคะทุบสะพานทุบตึกอะไรก็ตามที่เป็นมรณะขายประกงขายประกันทนายคงทนายความจัดไปบางคนก็ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้นะคะระยะเวลานี้ชอบหมดเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ต่างเนี่ยชอบศึกษา ก็จัดไปนะเพราะว่าพระศกพื้นดวงเกิดมันถูกกระตุ้นด้วยเสาหรือพระอาทิตย์ถ้าคู่ครองคนรักจะป่วยนะลัคนาราศีธนูลัคนาราศีมังกรถ้าคู่ครองคนรักจะป่วยในลันกษณะของ6กับ7เนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยป่วยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ลองคอมเมนต์กันดูว่าป่วยไหมคู่ครองคนรักป่วยไหมอ่าต้องเสียเงินเสียทองเพราะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ครองไหมอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ค่ะ เสาทับเสาในเรือนกระดุมผ้านะคะเจ้าตาไปดูละเอียดมากๆเนี่ยให้ไปดูในพระเสาย้ายนะคะในกรณีนี้พระอาทิตย์กระตุน้นจจะเล่าให้ฟังว่าการที่พระอาทิตย์กระตุ้นทั้งดาวเดิมและดาวจอนนะตอนเนี้ก็สแสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองคู่ครองคนรักหรือมีมรดกหรือมีสัญญาอะไรบางอย่างที่ต้องไปจัดการกับมรดกของตัวเองนี่แหละคําทํานายในท่อนเนี้ยนะคะ จะตรงกับคำทำนายในพื้นดวงจรอนในพื้นดาวรวมข้างหน้าเจ้าตาถอยไปฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสาทับเสาหรือศัพท์พระอาทิตย์มาทับเสานะเหมือนกันเลยรบกวนให้ไปฟังข้างหน้านะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพราหูคนที่มีดาวพระราหูในเรือนกระดุมพระเนี่ยราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าาตามักจะ ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่มันที่มันอะไรเดียประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินที่เปิดเผยไม่ได้และตำแหน่งของราหูตำแหน่งนี้มันเป็นเกษตรนะคะพอมันเป็นเกษตรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าคตาเนี่ยความเลวร้ายต่างๆเนี่ย มันจะไม่มีเหมือนกับราหูทั่วไปนะถึงจะค้นสัพ์ถึงอะไรก็ตามเนี่ยเจ้าตาจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือความยุ่งยากทางการเงินเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงินตัวเจ้าตาเนี่ยเรื่องของเงินทองเนี่ยต้องเรียกว่าใจใหญ่นะคะเงินทองทำมาหากินได้ขนาดไหนรับผิดชอบในเรื่องของการเงินขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามีคนเข้ามาแบบ ขอพึ่งพาอาศัยเนี่ยหามาได้ยากแต่ว่าให้เขาง่ายนะแต่เป็นคนที่มักจะรับผิดชอบการเงินของครอบครัวแต่ดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่จะต้องเก็บเงินไปกับเรื่องของอะไรรู้ไหมคะจะต้องเก็บเงินไปกับเรื่องของทองของที่อะไรงเงี้ยค่ะแต่ด้วยสภาวะของความเป็นเรือนนะเมื่อกี้ทายในยสภาวะของราหูนะว่าราหูกรับ เจ้าตาในเรื่องของสภาวะความเป็นเรือนก็ต้องบอกว่าดาวราหูตำแหน่งนี้ส่งผลดีที่เจ้าตาเพราะมันราหูใครราหูมันนะราหูของคุณเนี่ยเป็นเกษตรในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่มีรายได้เข้ามาเสมอไม่ค่อยขาดมือทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดเงินคิดทองคิดมากคิดเยอะคิดแยะมีรายได้เก่งหาเงินเก่งหาเงินคล่งองสะสมเงินได้แต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่ตามลักษณะของราหูมีจดหมายที่แน่นอนในวันที่ ขี้เหนียวก็ขี้เหนียวจริงๆอยากประหยัดก็ประหยัดจริงๆประหยัดจนกระทั่งไม่กินของแพงยอมอดดีกว่าควบคุ่มค่าใช้จ่ายของตัวเองเลยแต่พอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเรือนนะคะเก็บเงินจนได้ลักษณะหนึ่งละความเป็นดาวราหูเนี่ยจะทําให้การเงินที่คุณเก็บไว้มีเรื่องต้องจ่ายนะคะมีเรื่องต้องจัดการระยะเวลานี้ไปเจอกับพระอาทิตย์เนี่ยให้ระวังระวังเงินทองที่มาจากความเสี่ยง ในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรืออะไรที่มันเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะดีเพราะอะไรไอ้เรื่องแบบสีเทาสีดำผับบาคาราเกะเนี่ยสีผับบาคาราเกะเป็นสีเทาก็ต้องเรียกว่าโอเคอะหรือปล่อยเงินกู้ในลักษณะที่แบบเออผ่อนของหรืออะไรเงี้ยมันโอเคเพราะแดกับเจ็มันกอดคอกันอยู่ในเรือนการเงินคือหาเงินได้ง่ายแต่ระยะเวลาี้พาีิจอนมา สิบสามกุมภาถึงสิบห้ากุมภาถ้าคุณทําอะไรอย่างนั้นคุณต้องระมัดระวังตัวที่สุดเพราะมันจะมีเรื่องของความเสียหายแตกหักมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมีเรื่องของการเสื่อมเกียรตินะคะมีเรื่องของการถูกจับผิดมีเรื่องของความผันผวนทางเรื่องของการเงินมีเรื่องของการถูกหลอกอันนี้คือต้องระมัดระวังถ้าเกิดระมัดระวังได้8กับ7ก็ยังแพงลิ้นอยู่ในเรื่องของการ กดคอก็เป็นคู่หูคู่หาคู่นักเลงส่งผลดีให้เจ้าตาเรื่องการเงินอยู่นะคะแต่หนึ่งแปดหมายถึงว่ามันมัวเมาในบางเรื่องเสียเงินเสียทองเพราะหลงผิดหรือทําอะไรต่างๆจงกนกระทั่งพลาดพลัง้งเผลอจนกระทั่งเขาทาคลิปทําอะไรจนเจ้า,าตาเสียรู้เสียเงินเสียทองเสียเวลาต้องไปเคลียร์ต้องไปจบด้วยการใช้เงินต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระเกตค่ะสําหรับคนที่มีดาวพระเกตในเรือนกระดุมผะนะคะเป็นคนที่ วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองตลอดชีวิตนะเป็นคนแบบคือจะบอกว่ายึดติดเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองไหมก็ต้องบอกว่ายึดติดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นห่วงเป็นกังวลคิดมากคิดเยอะกลัวคนอื่นหาจะว่าโอ้อวดใส่อะไรก็กลัวเขาจะว่ารวยเกินไปไม่ใส่เลยก็กลัวเขาจะว่าจนคือคิดมากดังนั้นอาหูเข้าเรือไหนไอ้ะเกดอยู่เรือไหนปวนแปลเรือนนั้น ตัวเจ้าวตาระยะเวลานี้พระอาทิตย์เข้าเป็นมรณะให้ระมัดระวังการเอาเงินทองของกู่ครองคนรักนะคะในจังหวะน,นี้มาลงทุนหรือทําอะไรก็ตามหนึ่ง,งเงินทองกู่ครองคนรักเงินทองของคนอื่นที่สนิทกันระวังเอาเอา,เอามาทําอะไรเอาเงินทองเขามาทําอะไรแล้วมีปัญหานะคะเอามาปล่อยกู้แล้วมีปัญหา,นะะา,า,ญหาต้องแบกรับอยู่คนเดียวอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ถามว่าราหูกับ เกตไอ้ไม่ใช่ราหูพระอาทิตย์กับพระเกตในเรือนนี้จะมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่ไหมแอดมีค่ะมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่นะคนไม่เคยถูกรางวัลอาจจะถูกรางวัลในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าพระฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุและโยกกับพระเกตยโยกกับพระอาทิตย์นะคะเป็นบางส่วนนะที่ดาวพื้นดวงเกิดหรือพระเกตเนี่ย อยู่ในลักษณะที่โยกกับพระอาทิตย์นในลักษณะสนิทนาว่างคุณได้จับเงินก้อนใหญ่สําหรับบางคนถ้ามันไกลเกินมันก็มันก็เฉียดเฉียดระยะเวลานี้ก็ไปมูฮะเรียกว่าพระเกตอยู่ในเรื่องกระดุมพระมูขึ้นในเรื่องของการเงินนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องอยู่ในคุณงามความดีนะคะถูกต้องตามหลักศีลธรรมนะในส่วนของเกตทับเสาเนี่ยจริงๆว่าจะไม่เล่าแต่ก็เล่าสักหน่อยนะเพราะว่าให้ไปอ่านก็คือ คือเจา้าตาก็ต้องไปหาในพอดแคสต์นะคะหาในพอดแคแต์แล้วก็หาลัคนาราศีของคุณแล้วก็ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระเสาย้ายในกรณีของดาวเสากับดาวพระเกตเนี่ยต้องบอกว่าเสาเนี่ยเป็นความอดทนเสาเป็นตัวเองส่วนเกตเนี่ยเป็นการมองการไกลเป็นเรื่องของการต่างประเทศ มรณะเป็นเรื่องของความเป็นความตายหมอพยาบาลอะไรเงี้ยคือถ้าจะมองว่าแอดลงทุนอะไรได้บ้างแล้วแหละระยะเวลานี่แอดว่าน่าจะเป็นทุนเกี่ยวกับเรื่องของรักษาพยาบาลแล้วก็ต้องเป็นลงทุนในแบบระยะยาวด้วยนะเพราะดาวเกตกับดาวเสาร์เนะี่ยมันพอเจอกันมันเป็นเรื่องของการอดทนมองการไกลละเอียดรอบคอบหาความรู้มากขึ้นสิ่งที่เจ้าอตาจะทํามันก็จะเป็นพวกค้าขายวัตถุมงคล เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลการรักษาการนวดแก้อาการอะไรพวกนี้คุณก็ลองเอาไปตีเป็นการลงทุนอ่ะแทบพวกเนี้ยถึงจะได้นะคะระยะเวลานี้ก็อย่าอวดอํานาจบาร,รมีอย่าเบ่งมากนะคะก้าวกับเสาเนาะช่วงจังหวะนี้อาจจะได้พบเจอมิตรเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าเพื่อนคนไกลยอยู่กันมานานแล้วไม่ได้พบเจอกันระยะเวลานี้วนกลับมาเจอกันแล้วก็ได้จัด ได้เลี้ยงส่งได้ได้เขาเรียกไม่ใช่เลี้ยงส่งเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงรุ่นนะคะมีโอกาสได้เลี้ยงรุ่นแล้วก็ได้ไปเที่ยวเดินทางพักผ่อนนะคะระยะเวลานี้มีโอกาสเช่นนั้นสําหรับชาวาราศีมังกรตั้งแต่พระอาทิตย์เข้าในเรือนกระดุมพระเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าหัวตาเนี่ยพระอาทิตย์เป็นเรื่องของเงินทองอะเนาะอาจจะต้องช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของเงินทองก็ มีปัญหาบ้างแต่ยังอยู่ในระยะเวลาขาขึ้นนะคะตัวเจ้าอาตามีโอกาสถูกรางวัลด้วยนะแล้วก็เด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินทรัพย์สินในระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าพารฤหัสอยู่ในเรือพันธุบ้านใหม่รถใหม่นะคะการเดินทางใหม่ๆรวมถึงการเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนและต่างประเทศมีโอกาสอย่างนั้นเนาะ ส่วนการเงินก็ยังบอกว่ายังแก้ปัญหาได้ยังเป็นขาขึ้นตัวเองยังเป็นคนหมกมุ่นในเรื่องของการเงินพยายามหามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของความรักอะระยะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณกับคู่ครองคนรักอาจจะอยู่ในช่วงของการพยายามจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพื่อหาเงินทองเข้ามาทั้งคู่นะ ทั้งคู่และบางคนคู่ของคนรักอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานบ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันมีปากเสียงไหมก็มีโอกาสเพราะว่าทั้งราหูและเกตเนี่ยอยู่ในเรือนสหัสะโยกับตัวเองอยู่มีโอกาสมีปากเสียงทะเละาะเบาอแวง้งแล้วก็มันเป็นอะไรมันเป็นความอะไรอะ่ะกวนประสาทกันอะ่ะเกตกับราหูในเรือนสหัสยมีเป็นความกวนประสาทกันในเรื่องของการพูดการจาเป็นอย่างนั้นไหม ลัคนาราศีมังกรแต่ก็ต้องปรับตัวแบบความเข้าใจและเกตกับราหูเนี่ยในเรือนสหัสชาเนี่ยเขาเขาเป็นคนเดียวกันนะเขามาประกอบร่างดังนั้นลองทําใจล่มๆม,มเถอละลัคนาราศีมังกรทําใจล่มๆมคู่ของคนรักก็พร้อมที่จะปรับตัวกับเจ้าวตาถ้าสงสัยในอะไรก็ตามอ่ะก็ถามก็คุยกันออกเสียงแบบนี้แปลว่าอะไรสะบัดหน้าแบบนี้แปลว่าอะไรคุยกัน ถ้าไม่สบายใจก็แยกกันนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะแต่แอดมองว่าในเกณฑ์ของความรักโอ้ยมันดีขึ้นมาตั้งเยอะแล้วหลังจากที่พระราหูย้ายนะคะส่วนสุขภาพอ่ะส่วนคนคนคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยระยะเวลานี้มันสุขทับรักเนาะในลักษณะของความเป็นเทวีโชคมีเสน่ห์มีคนเข้าไหมมีคนเข้า แต่เดี๋ยวพอสุกข,ขยับเดีววันที่สิบสาเหมือนกันเนี่ยสุกก็ยังเข้ามาเป็นในลักษณะของถ้าจะคบใครแอดว่ามาังกรยังไม่ได้คบจริงจังนะสำหรับคนโสดยังไม่ได้ถูกตาต้องใจแบบจริงจังแต่ก็ระมัดระวังนะคะว่าจะแบบว่าตกบันไดพลอยโจรไม่ต้องแต่งงานอยู่กินกันเลยถูกจับแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนะี่ยบางทีอะ่ะเหมือนกับเล่นๆนะ่ะยังไม่จริงไม่จังอาจจะคุยหลายคนนะ่ะแต่ ให้เรามัดระวังตรงนี้คือตกบันไดพลอยโจรน,นะคะส่วนสุขภาพลักนานราศีมังกรแอดว่าหูแข็งแรงมากนะในดาวเรือนแดงเนี่ยวินาศมรณะอรไม่มีดาวเลยนะคะสิ่งที่เรามัดระวังคืออะไรดาวเจ้าเรือนริหรือพระพุธอ่ะทับตนอยู่จนถึงวันที่ส4ี่กุมภาพันธ์ก่อนวันที่ส4ี่กุมภาพันธ์เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโลก ทางเดินหายใจนะคะภูมิแพ้ผดผื่นอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้คือเรื่องของสุขภาพต่อไปแล้วก็มรุตยูยในเดืนปุตตะมรุตยูยในเดือนปุตตะระมัดระวังลูกหลานคิดมากคิดเยอะวุ่นวายอ่ามุทะลุดุด,ดันไม่ค่อยเชื่อมีความคิดเป็นของตัวเองพูดจาสวนทางกับเจ้า,าตาอะไรเงี้ยปวนปวนกวน ถ้าไม่มีบุตรหลานบริวารให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะให้ระวังด้วยว่าระวังรถลาจะชนเขานะเพราะมรดยู่ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื้อคาบุตรหลานและบริวารบริวารตัวน้อยบริวารตัวใหญ่บริวาตวรวาตัวอ้วนกลมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยดูแลเขาให้ดีๆนะคะลัคนาราศีมังกรขอพระคุณสาหรับการซัพพอร์ตกันทุกช่องทางนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการส่งซูเปอร์ตังค์หรือการแชร์คลิปจนกระทั่งเรื่องของการไปให้กําลังใจว่าเดี๋ยวจะ สมัครเพื่อสนับสนุนช่องถ้าเกิดว่า y u t u b e เนี่ยอนุมัติมาขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ